สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายโดยบางอ้อคาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ด้วยค่ะแอดมายคาชาแนลนะคะกลับมาพบกับแอมค่ะและน้องติ๊กเป็นประจำอย่างนี้ทุกๆวันเลยนะคะวันนี้เราก็มามอบรถสวยทุกท่านดูก่อนรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือถ้าท่านไหนหยุดวันนี้ค่ะโชว์รูมของเราก็เปิดนะคะให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเลยนะคะวันนี้บรรยากาศก็จะคึกคักเป็นพิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าเนื่องจากช่วงเช้านะคะก็มีลูกค้านะคะมาจองฮุนไดH1แล้วค่ะนี่ก็นั่งทำการจัดไฟแนนซ์อยู่ด้านในนะคะถ้าท่านไหนพลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรายังมีรถเข้ามาตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างคันนี้ค่ะบอกเลยนะคะที่จะเอามารีวิวให้ดูเป็นรุ่นท็อปสุดค่ะแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมมากๆในประเทศไทยนะคะสำหรับ Fortuner นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีไหมคะ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ กับคันนี้ค่ะ Toyota Fortunerค่ะ Toyota Fortuner นะคะ 2.8V 4 wheel ค่ะคันนี้เป็นปี2015นะคะเป็นปีที่ออก15แล้วก็จด15แท้เลยโอ้เป็นปี15แท้เลขสำคัญค่ะเป็นเกียร์ Sigma 4นะคะใช่ค่ะเป็น6สปีดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูรอบๆคันก่อนเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยไฟหน้านะคะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ค่ะเป็นแบบไบรท์บีม LED นะคะก็มีสัญลักษณ์นะคะไฟตัดหมอกหน้าก็เป็นแบบ LED ด้วยนะคะไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ daytime LED โอ้โหทุกอย่างแบบเป็น full LED เลยก็ว่าได้นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้ายเลยก็คือดูแล้วเนี่ยจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะดูเหมือนเขาจะยกขึ้นสูงกว่าเดิมหรือเท่าเดิมเนี่ยแอมไม่แน่ใจแต่พอดูอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบว่าเขามีการปรับรถให้สูงขึ้นด้วยมั้งคะนะคะดูบึกบึนขึ้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีขาวมุกนะคะซึ่งแบบพอมองแล้วเนี่ยดูนวลเนียนนะคะดูละเอียดมากๆเลยผิวเขานะคะมีความเป็นแบบไวท์เพิร์ลมากๆเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันกันนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะด้านหลังค่ะด้านท้ายก็จะมีสัญลักษณ์ของ Sigma 4นะคะซึ่งบ่งบอกเลยว่าเป็นขับ4นะคะก็จะมาในรูปแบบการขับขี่3แบบเลยไม่ว่าจะเป็น H2 ขับเคลื่อน2ล้อใช้กับถนนสภาพปกตินะคะก็คือประหยัดน้ำมันด้วยนะคะและที่สองก็มี Eco Mode ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น H4 ขับ4ล้อนะคะใช้ความเร็วสูงสำหรับเพิ่มสมรรถนะเกาะถนนการควบคุมเมื่อเจอสภาพถนนเปียกลื่นหรือเข้าโค้งนะคะที่ความเร็วนะคะก็ใช้ระบบนี้ได้หรือจะเป็น L4 ค่ะสำหรับลุยแบบออฟโรดนะคะบนสภาพถนนโหดๆเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างนี้นะคะข้ามน้ำตกโอ้โหสุดยอดเลยเรียกได้ว่าดูจากซุ้มล้อเขานะคะที่มีความสูงเลยโอ้โหถ้าที่ไหนน้ำท่วมนะคะก็สามารถลุยได้สบายๆเลยเรียกได้ว่าเป็นรถที่คันเดียวแต่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะขับไปทำงานขับไปเที่ยวกับครอบครัวแก๊งเพื่อนแล้วมาในรุ่นท็อปสุดนะคะสุดคุ้มมากๆเลยที่ราคาป้ายแดงเนี่ยสูงถึงล้านหกกว่าเลยนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะดูรวมๆแล้วดูสวยมากๆเลยคือชอบมากๆกับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องติ๊กพาไปดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าออปชันเนี่ยบอกเลยว่ามีความหรูหรานะคะแล้วก็เพิ่มมากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดๆเลยเอาคันนี้คีย์เลสสมาร์ทคีย์เลสนะคะไม่ต้องกดเลยค่ะนี่เบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเห็นได้ชัดเลยว่าสวยงามมากๆค่ะกับเบาะสีชามัวนะคะซึ่งติ๊กเนี่ยชอบเบาะของเขามากเพราะเขาเนี่ยลองกับสรีระของเราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขาด้านหลังไหล่หัวคอโอ้โหแบบตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะแค่เบาะคือแบบเขาคิดมาแล้วอะค่ะว่าเบาะแบบนี้นะคะเราจะนั่งสบายมากที่สุดนะคะ
ถ้าเกิดใครที่นั่งเบาะข้างๆเนี่ยถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบครอกครอกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของรถค่ะคือนั่งสบายจนนอนหลับไปเลยเขาการันตีว่านอนนั่งสบายจนนอนหลับไปเลยแต่เมื่อสักครู่เนี่ยได้ขึ้นไปนั่งกับน้องติ๊กค่ะคือเวลาเนี่ยอย่างเราทำงานใช่ไหมอยู่ในออฟฟิศนะคะคือเก้าอี้อ่ะมันก็ไม่ได้ปรับระดับสรีระของเรามากนะแต่พอมานั่งคันนี้ค่ะทั้งเย็นทั้งนั่งสบายมากๆคือคอนเฟิร์มเลยนะคะคันนี้แล้วจริงๆน้องติ๊กบอกพี่แอมทำไมติ๊กหนาวจังคือแอร์มันไม่เหมือนแอร์เลยมันเหมือนตู้เย็น นึกว่าตู้เย็นแล้วพอตอนที่เราอ่ะดับเครื่องใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามือไปวางตรงช่องแอร์ค่ะคือเย็นมากๆจริงๆ คิดว่าเอามือไปวางในช่องฟรีซใช่ไหมคือเย็นจริงค่ะแล้วอันนี้นะคะภายในเขาก็จะมีด้านหน้าค่ะตรงคอนโซลหน้าเขาจะมีช่องเก็บของแบบคูลบ็อกด้วยคือเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องมีของเย็นๆถ้าเราไม่อยากจะพกกระติกน้ำเย็นใช่ไหมคะเราก็น้ำอัดลมนี่ไหมคะค่ะเราก็สามารถนำไปใส่ในคูลบ็อกซ์ได้เลยที่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวพูดกันขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องอยู่ด้านหลังแล้วเราลองโชว์ให้ดูไหมคะใช่ค่ะว่าออปชันของเขาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเป็นแบบไหนได้เลยค่ะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะโฉมภายนอกเนี่ยเพิ่มความโค้งเว้ามากกว่าโฉมเก่านะคะเน้นเอาใจวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่หัวใจวัยรุ่นมากๆเลยแล้วพอมาดูภายในนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าให้อารมณ์แบบลักชัวรี่เลยนะคะติ๊กสปาร์คแล้วนะคะนี่พอเข้ามาดูภายในอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอค่ะหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนทุกอย่างเลยค่ะที่สำคัญคันนี้มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกโหมดได้อะไรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น Tree Connect นะคะของ Toyota เขาจะเรียกเป็น Tree Connectคุณธนดลสอบถามราคามาแล้วค่ะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงนะคะ 1,600,000 นะคะแต่ที่แอดมายเนี่ยก็ประหยัดไปหลายแสนค่ะอยู่ที่ 1,280,000 บาทค่ะดาวเพียง 50,000 บาทเท่านั้นค่ะนะคะเรียนเชิญคุณธนดลนะคะลองเข้ามาที่โชว์รูมของแอดมายบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์ก่อนได้นะคะคือรถคันนี้แบบแค่เข้ามาเห็นแล้วค่ะก็ชอบแล้วนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยคือซื้อคันเดียวนะคะจบครบทุกอย่างเลยคุ้มค่าสมรรถนะนะคะการใช้งานความอเนกประสงค์นะคะที่มาให้ถึง7ที่นั่งแล้วคุณผู้ชมดูนะคะเบาะทุกเบาะใหญ่ขนาดไหนข้างหลังก็ไม่แพ้กันคือทุกเบาะนั่งสบายทุกเบาะค่ะใช่ค่ะคือใหญ่มากๆค่ะแล้วก็คือนั่งสบายมากๆค่ะตรงนี้คือแอร์อีกแล้วแอร์จ่อหน้าดิฉันค่ะแล้วคือแอร์เนี่ยมีถึง3ตอนเลยดูนะคะก็คือทั้งแถว2แล้วก็แถวนี้เลยแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยเย็นฉ่ำแล้วนะคะแล้วที่เอาลมแรงใช่อันนี้ก็เป็นพวกหน้าจอนะคะเราก็สามารถเลือกสถานที่โปรดได้แล้วก็สามารถบันทึกได้ถึง5ที่เลยนะคะเวลานี้เวเกเตอร์เนี่ยเราก็แค่กดปุ่มถ้าสมมติเราจะกลับบ้านนะเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราไปอยู่สมมติเราไปอยู่อยุธยาจะหาทางกลับบ้านไม่เจอเราก็กดเลขปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3นะคะเป็นสถานที่ที่เราบันทึกไว้ต่างๆแล้วคันนี้ก็อ่านง่ายด้วยเป็นเนวิไทยใช่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถเลือกชื่อเมืองได้ประเทศได้เราจะไปที่ไหนนะคะเขาพร้อมนำทางให้เราไปได้ตลอดเลยอันนี้ก็เป็นแผนที่ก่อนหน้านี้ที่เราเลือกไว้ต่างๆอันนี้ก็เป็นเนวิของไทยเลยค่ะมัสยิดอะไรเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะใช่ค่ะสำคัญนะคะว่าบางทีถ้าเป็นรถเราอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อยืมไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะจะมีความแม่นยำมากๆเลยอยู่นะตอนนี้นะคะจุดที่เขาบอกก็ตรงจุดเลยนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะซึ่ง T-Connect เนี่ยถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการสัมผัสเนี่ยก็สามารถโทรไปเข้าในส่วนกลางของ Toyota ได้เลยว่าเราจะไปสถานที่นี้ตรงนี้ตรงนี้นะเขาก็เชื่อมต่อเป็นสถานที่ที่เราจะไปได้เลยโอ้โหสุดยอดไฮเทคมากๆเลยนะคะไฮเทคแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเนวิที่อยู่ในรถเนี่ยบางคนอาจจะหยีนะคะแบบทำหน้าเบะเลยเพราะว่าเนวิเกเตอร์ที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในรถเนี่ยมันไม่แม่นยำเท่ากับโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยนะคะเนวิเกเตอร์ของในรถเนี่ยก็เทียบกับในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวนี้
โอ้โหแล้วออปชันมาจัดเต็มเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบลูทูธแพดเดิลชิฟต์คูดคอนโทรลค่ะหรือแม้กระทั่งคำสั่งเสียงนะคะคูดคอนโทรลใช่มีคำสั่งเสียงด้วยและที่สำคัญสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะคะขับ2ขับ4หรือว่า L4 นะคะค่ะขับปรับง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่บิดแล้วก็หมุนนะคะซึ่งถ้าเกิดขับในเมืองเนี่ยเราก็เลือกแค่โหมดของการขับ2ก็พอแล้วนะคะก็จะช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็การขับเนี่ยพอปรับเป็นโหมดขับ2เนี่ยก็จะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีของ Eco Mode กับ Power Mode ค่ะตามใจสั่งเลยใครชอบประหยัดใครชอบแรงนะคะก็เลือกได้เลยค่ะคือดีไซน์ของเขาอย่างที่บอกเลยนะคะว่าดูหรูนะคะทันสมัยแล้วก็มีความลักชัวรี่ค่ะคือวัสดุที่เขาตกแต่งอะค่ะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังหมดเลยนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะทั้ง4บานเลยนะคะก็จะแบบเป็นแผงหนังเลยนะคะเป็นแถบหนังเลยแอร์เย็นมากๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องติ๊กเรามือไปวางตรงไหนเย็นไหมคะเย็นมากค่ะนี่อันนี้ค่ะกล่องคูลบ็อกซ์ที่บอกนะคะเหมือนตู้เย็นเคลื่อนที่เลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะโหมเบาะเนี่ยใหญ่สะใจมากๆค่ะแล้วอกกระชับกับตัวด้วยนะคะค่ะเขาบอกมาว่าค่ะเคลมมาว่าความเร็ว110ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงประมาณ 11.5 โหถึง12กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังเนี่ยนอกจากเบาะที่นั่งได้สบายแล้วนะคะแอร์ด้านบนนะคะปรับออโต้ได้นะคะหรือว่าจะปรับอุณหภูมิตามต้องการได้นะคะนี่ด้านล่างเดี๋ยวพามาดูค่ะคือชอบมากๆเลยคือเขาใส่ใจเรื่องเล็กๆนะคะแล้วความสะดวกสบายของเรานะคะนี่ปลั๊ก3ตาหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้นะคะคือเป็นไฟบ้านเลยค่ะ220โวลต์เหมือนไฟบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานนะคะหรือใครที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะไปที่ไหนไกลๆนะคะก็สามารถที่จะส่งเมลเล่นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องเสียบนะคะไฟได้เหมือนกันเสียบสายชาร์จได้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงใช่ค่ะตอบโจทย์การใช้งานได้มากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้อันนี้น้องติ๊กทำอะไรคะเปิด DVD นะคะอยากฟังพลังเสียงหน่อยค่ะว่าเสียงคันนี้เป็นยังไงบ้างคะนอกจากความทันสมัยของเทคโนโลยีก็ยังไม่ลืมใส่ใจความสำคัญนะคะของการเล่น DVD ด้วยนะคะซึ่งพกทีวีเข้ามาไว้ในรถเลยภาพชัดจริงค่ะใช่ภาพเสียงคมชัดค่ะด้วยที่ความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นอีกอันนึงค่ะที่เราก็ไม่อยากพลาดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า Fortuner เนี่ยน่าจะเพิ่งมีนะคะกับออปชันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันใจไหมคะไม่มีคนมาเปิดนะคะเพราะว่าเป็นการควบคุมจากภายในรถค่ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะซึ่ง
ปิดอัตโนมัตินะคะจากในรถแล้วก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยโอ้โหไม่คิดว่ารถ Fortuner จะมีแบบนี้นะคะเทียบเคียงใช่เทียบเคียง BMW เลยนะคะเนี่ยแล้วก็สั่งการจากรีโมทได้เลยนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะคะว่ามองด้านเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าซูมเข้าไปนะคะบอกก็จะแบบว่าไม่นี้นะคะนี้เบาะใหญ่นะคะเพื่อรองรับสรีระแล้วก็ความสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เบาะเนี่ยก็สามารถทับได้นะคะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยก็พื้นที่ยังเหลืออยู่นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ให้ดูรอบๆใช่เดี๋ยวให้ดูกันรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยราคากันเป็นไงบ้างคะดุดันนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะคะแล้วแต่ใครจะเลือกฟังก์ชันไหนนะคะให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตนะคะของแต่ละคนคือคันนี้ซื้อไปอ่ะอย่างที่บอกค่ะซื้อไปคันเดียวจบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะสำหรับ Toyota Fortuner 2.8V 4Wheel นะคะปี2015คันนี้ราคาอยู่ที่ 1,280,000 บาทค่ะดาวเพียง 50,000 บาทเท่านั้นนะคะ72งวดผ่อนเพียง 22,000 เท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.89 ค่ะโอ้โหราคาประหยัดมาหลายแสนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ออปชันที่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยอันนี้เน้นย้ำนะคะว่าเป็นเครื่อง 2.8 ไม่ใช่ 2.4 นะนะคะแล้วก็เป็นขับ4ด้วยนะคะมีน้อยคันในตลาดค่ะสำหรับคันนี้ค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็เรียนเชิญที่โชว์รูมได้ค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:30 ถึง 5:30 ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ค่ะ0875097878นะคะและช่องทาง LINE ค่ะแอดมายค่ะนะคะก่อนจากกันไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะที่ไม่พลาดการอัปเดตรถแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะแล้วพบกับการรีวิวในครั้งหน้านะคะจะเป็นคันไหนห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับวันนี้แอมและน้องติ๊กต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ